ายเซ็นเซ็นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซ็นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยฮ่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะสินแสหมิงจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมไว้แบบนี้งานใดนะครับที่คุณรับผิดชอบอยู่นะที่ตัวคุณเองรับผิดชอบอยู่พยายามตั้งใจทำให้มันดีนะทำให้มันสำเร็จดาวศุกร์นะครับย้ายมาอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของลัคนาราศีกุมนะครับนั่นหมายความว่าดาวศุกร์เองนั้นมันมาจากเรือนพันธุแล้วก็มาอยู่ในภพที่10ภพการงานน่าจะมีอะไรที่ดีๆในเรื่องของงานที่คนในครอบครัวหยิบยื่นให้หรือเป็นการทำร่วมกับคนในครอบครัวแล้วทำแล้วดีเพราะดาวศุกร์เองนั้นก็มาจากเรือนสุภะด้วยพันธุสุภะมาเป็นกรรมะนะครับดีมากแล้วก็ดาวศุกร์ที่ลอยกลางฟ้าตรงนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับพยายามทำตัวให้เป็นคนที่อารมณ์เย็นทำตัวให้เป็นคนที่ไม่ถือโทษกดใครหรือพยายามทำตัวอย่าให้เป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรือสร้างความขัดแย้งใดๆเพราะว่ามันมีดาวที่ไปอยู่ในภพมรณะอยู่3ดวงโดยเฉพาะดาวพุธเนี่ยมันไปเป็นมรณะเนี่ย ระวังเรื่องของคำพูดนะครับพุธไปอยู่กับอังคารนะพยายามอย่าไปปะทะคารมหรือมีความขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่สนิทไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ผิดใจกันได้ก็ติงและเตือนกันไว้แบบนี้แต่ภาพโดยรวมเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันจะมีต้องระมัดระวังนะครับก็คือในช่วงวันพุธระวังเรื่องการเงินนะครับถ้าต้องตัดสินใจใดๆในเรื่องการเงินก็ถือว่าผิดพลาดแล้วก็ระวังเรื่องเสียเงินเสียทองระวังเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องทำให้คุณเองนั้นจุกจิกใจในเรื่องของการเงินการทองนะจันทร์อังคารถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจันทร์อังคารติดต่องานใดๆมีความสำเร็จและผมบอกแล้วนะว่าทำอะไรขอให้ตั้งใจนะครับชาวลัคนาราศีกุมทำงานที่รับผิดชอบอยู่ให้ดีนะจันทร์อังคารพุธระวังเรื่องเสียเงินพฤหัสสุขแฮปปี้มีความสุขมีแต่สิ่งที่ทำให้คุณเองนั้นแฮปปี้สบายใจวันเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฉะนั้นวันเสาร์และวันอาทิตย์อีก2วันตรงนี้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีนะคุณน่าจะแฮปปี้และมีความสุขกับมันติดต่ออะไรก็น่าจะได้รับผลดีมีความสำเร็จดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจรอยู่ในเรือนมรณะนะครับแปลความหมายได้ว่าคนที่มีคู่อยู่คู่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับคู่อาจต้องทำงานที่ต้องเดินทางก็ได้นะนี่คือความหมายที่ผมพยากรณ์ให้ฟังไปแล้วตรงนี้แล้วก็พยายามอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปจุกจิกอะไรกับเรื่องคู่ครองนะจำไว้อย่างเดียวว่าถ้าหงุดหงิดแล้วเดี๋ยวลาภหายจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะดาวศุกร์ลอยกลางฟ้าเนี่ยต้องมีความสุขต้องแฮปปี้เข้าไว้แล้วดีมากนะพยายามทำตัวให้มีความกระตือรือร้นกระปรี้กระเป๋าเข้าไว้แล้วเดี๋ยวโชคลาภจะเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะมีโอกาสเจอคนมีเจ้าของนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าหรือคนมีเจ้าของมันอยากจะมาแอลเราอยากจะมาสนิทอยากจะมาทำความคุ้นเคยกับเราอะ แต่ว่าผมดูแล้วจังหวะยังไม่ค่อยดีนะก็ระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล